และยังมีนักการเมืองบางคนในพื้นที่ภาคใต้ที่เคยเกาะแข้งเกาะขานายทหารใหญ่ที่เป็นเพื่อนพ่อผมตั้งพรรคการเมืองมา20ปีก่อนนะครับบัดนี้เริ่มเป็นใหญ่เป็นโตอีกแล้วเอาเรื่องศาสนาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนมาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงหรือจะเชื่อกลุ่มนักการเมืองที่เหมือนผึ้งแตกรังลูกพี่ใหญ่หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศหรือสุดท้ายท่านจะเชื่อนักธุรกิจเจ้าของโรงงานที่เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองชีวิตไม่เคยลำบากเหมือนพวกฮ่องเต้ซินโดรมเคยชุมนุมร่วมกับคนเผาบ้านเผาเมืองสมคบคิดกับชาวต่างชาติชักศึกเข้าบ้านเจาะพฤติกรรมล้างสมองคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นฐานให้กับตนเข้าสู่การเมืองมีพฤติกรรมล้มล้างชาติสถาบันสามกลุ่มที่ผมพูดมานั้นไม่ผิดหรอกครับถ้าท่านจะมาเป็นผู้นำประเทศท่านเป็นได้แล้วไม่ใช่ประเทศไทยไม่เคยมีสามคนกลุ่มประเภทนี้มาเป็นผู้นำประเทศแต่ขอเถอะครับว่าถ้าเขาเหล่านั้นไม่ส่อพฤติกรรมล้มล้างสถาบันไม่ส่อพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ส่อพฤติกรรมหาประโยชน์ส่วนตนนะครับมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศเชิญนะครับเชิญมาเป็นนำประเทศชาติของเราให้สู่ความเจริญนะครับไปช่วยเหลือทั้ง11ชีวิตกลับมาได้นะครับแล้วก็มีร้อยโทอีกคนนึงนะครับปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่ก็คือพลเอกปรุงอร่ามศรีนะครับณวันนั้นท่านเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการร้อยยศร้อยโทถูกยิงที่ตะโพกนะครับนี่เหตุที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีนะครับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับนี่ก็เป็นภาพนะครับที่ดับหนึ่งรอดตายหนึ่งนี่คือเหตุการณ์ภาคใต้นะครับเดียวกันนะครับอีกวันหนึ่งวันที่26ดูนะครับว่าเกิดเหตุอะไรหนังสือพิมพ์นะครับสู้จริงๆนะครับ